10ปีจะเก็บเงินครึ่งล้านซื้อรถได้เมื่อไหร่คงจะดีถ้าราคาสินค้ามันกลับมาในปีที่2500กว่าโอ้ยจังยายช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีขายยากจะตายไม่ได้พูดอีกอ่ะมันถูกพันหนึ่งบ้านแอสบ้านเป็นไรเนี่ยตกแต่งปูออปชั่นไม่มีใครก็ซื้อหรอกพี่ครับเมื่อกี้พี่บอกว่าขายบ้านแค่พันเดียวใช่ไหมครับพี่เดี๋ยวพี่บ้านพันหนึ่งนี่กี่ตารางเมตรตารางวา1ไร่เดี๋ยวหนูจะถ่ายของไอ้คนหนึ่งไร่ฟูลออปชั่นมีทุกอย่างเฟอร์นิเจอร์ของบ้านหนึ่งพันบาทจ่ายเต็มไม่มีผ่อนน้อยมากเลยอ่ะที่มีคนยอมจ่ายตังค์พันหนึ่งเนี่ยเพื่อที่จะซื้อบ้านหรูหราขนาดนั้นเนี่ยนะแต่ฉันว่านะคนอย่างคุณวิวที่มีบ้านหรูหราแล้วเนี่ยก็ควรจะมีนาฬิกาดีๆสักเรือนหนึ่งนะคะไม่ทราบว่าคุณขายยี่ห้ออะไรอยู่นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูต้นเนี่ยพันสองไม่ทราบว่าคุณวิวพอจะมีความสามารถที่จะต้องหนึ่งเรือนเลยไหมครับจ่ายเต็มพันสองเลยนะครับว่าแต่ว่าคุณบิวมีบ้านหรูหราอลังการแล้วมีนาฬิกาที่ดีๆแล้วก็ต้องมีรถสักคันหนึ่งไหมคะช่วงเนี้ยเรามีรถออกมารุ่นใหม่นี่นะสวยสวยบวกกับคุณบิวมากเลยอะไม่สนใจที่จะซื้อรถสักคันหนึ่งเลยหรอคะตอนเนี้ยเรามีรถออกมารุ่นหนึ่งเนี่ยโอ้สวยมากบวกกับคุณบิวมากเลยนะคะพอดีช่วงนี้ยังไม่ค่อยอยากได้รถเท่าไหร่เลยคือไม่อยากซื้อหรือว่าซื้อไม่ไหวอะคะเราไม่ทราบว่ารถของคุณเนี่ยยี่ห้ออะไรครับรอสลอยแล้วขายคันเท่าไหร่ล่ะฮะ 1,500 ค่ะ ฉันก็เข้าใจนะช่วงนี้อ่ะ 1,500 มันก็ไม่ใช่ทุกคนจะมีความสามารถที่ซื้อได้ด้วยนะคะงั้นก็รบกวนมาส่งที่บ้านด้วยนะครับ2คันนะสองคันนี่นะคะใช่ครับพี่คะช่วยทุนการศึกษาของน้องๆหน่อยค่ะพอดีว่าเงินสดพี่มีอยู่เท่านี้ไม่งั้นพี่ต้องลงไปกดงั้นเอาไปเท่านี้ก่อนแล้วกันนะใจบุญจริงๆอ่ะเนี่ยคุณมิวโอ้ยขอโทษด้วยนะคะโอ้โหตาโปกจริงๆนะเนี่ยดูไม่ออกเลยเนี่ยเดี๋ยวไปส่งที่บ้านนะคะส่งไปที่บ้านค่ะขอบคุณนะไม่คือคุณบิวขอถามนิดหนึ่งได้ไหมคะได้ค่ะไม่ทราบว่าคุณบิวที่ซื้อมาเยอะขนาดนี้ปีนี้ทรัพย์สินอยู่ประมาณเท่าไหร่นะคะอันที่จริงแล้วก็ไม่ได้มีมากเลยค่ะแค่ 500,000 เอง 500,000 นี่นะคะโอเคจะเล่าให้ฟังวันนี้ชอบดีมากเลยอะเจอลูกค้าคนนึงรวยมากมหาศาลเลยเนี่ยแกเชื่อไหมเขาซื้อคอนโดไปเขาซื้อตั้งเกี่ยวกับชุดนึงซื้อนาฬิกาตั้งเรือนนึงรถหรูอลังการ2คันด้วยซ้ำคุณที่บริจาคแค่บริจาคนี่นะ120บาทแกมีอะไรที่ขายไม่ออกนี่รีบมาใช่ๆๆมาเลยฉันรอที่นี่นะเดี๋ยวฉันรอที่นี่นะ